ไปดูหนูไปด้วยขอไปด้วยจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่เกียร์เฮ้โอยาสุมินะไซนอนจนง่วงจนเมื่อยหมดแล้วเนี่ยอย่าเลยฉันมีรูปตอนเธอหลับด้วยโอ๊ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอารูปตัวเองไปอินเสิร์ตด้วยนะเกียร์นอนอย่างงี้เลยไปไหนอ่ะพี่เฟียสไปทะเลสาบตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านยูฟูอินยูฟูอินมันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าดังเรื่องน้ำพุร้อนชาวบ้านก็เลยมาตั้งร้านค้าขายของที่นี่ด้วยก็จะมีของเป็นโอท็อปมันเยอะมากเลยระหว่างทางอินตาชาโอ้ยสวยมากแต่ว่าวันนี้แสงมันไม่ค่อยออกเพราะมันมีแบบความครึ้มฝนอยู่ดูปลาในน้ำมีปลาในน้ำไม่มีข้าวแต่ในน้ำมีปลาแน่ๆเลยแต่อีกทีนึงจะมีตากล้องลงไปอยู่ในน้ำเจ้าปลาถูมาหรือเปล่าเห็นปลาแล้วนะน่าจะลงไปจับอ่ะมันกินได้พี่ตัวเนี้ยคิดว่าได้ก็จะกินอ่ะเฮ้ยเราหิวมาจากไหนไม่ได้มือถือซิมแล้วไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยเตรียมมาขายของแล้วเพิ่งพี่มีซิมจากดีแท็กจ้ะดีแท็กโกอินเตอร์มี2อันเลยอ่ะโกอินเตอร์มันไปได้ทั่วโลกใช่ป่ะไปทั่วโลกก็แพ็ค899เน็ต4กิกใช้ได้นาน15วันคือไปทุกประเทศไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนซิมไปมาแต่ถ้าเกิดอยากประหยัดอีกหน่อยนึงมีคนที่รู้มากกว่าพี่อยู่ข้างล่างน่าจะน้องปลาเนี่ยหรอสวัสดีครับผมเองน้องกระบูครับ399ครับเน็ต5กิกนาน10วันครับโอ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบเที่ยวบ่อยๆนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะฮะ899ถ้าแบบประหยัดหน่อยเที่ยวเอเชียออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาอันนี้เลย399เน็ต5กิกนะจ๊ะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บของ Dtac Go Inter นะครับคือความน่ารักของเขาคือเขาคิดมาแล้วเปิดกระเป๋าซองเก่าๆของเราก่อนเขาให้กระเป๋าเงินด้วยเหรอพี่ไม่ใช่เขาให้อันนี้มาเป็นซองใส่ซิมแล้วก็มีที่จิ้มซิมด้วยคือเขาคิดแล้วไงจะได้ไม่ทำตกหลุดตกหายอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจถ้าพี่ถ้าหนูไม่ได้ใช้ซิมดีแท็กอะทำไงก็ใช้สิก็ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ดีแท็กก็สามารถใช้ได้ก็ซื้อซิมเปลี่ยนได้มีขายตามร้านดีแท็กช็อปทั่วไปแล้วก็มีขายที่โซนแบบผมก็ดันไม่ใช่ถามน้องปลาครับจริงด้วยครับมีขายทั่วไปตามดีแท็กช็อปสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจริงๆครับพี่ปลาพูดกับไทยได้ด้วยเออทานเสลดมาแล้วครับคนนี้ตื่นยังไงนะตื่นแล้วตื่นแล้วสาวโทรละอีที่อยู่ในน้ำน่ารักจังเลยว่ายก่อนนะไม่เหรอเวลาที่ชี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกดนิ้วกดนิ้วมองขึ้นเธอไม่ลองไม่รู้นะเธอจะลองไหมล่ะต้องเห็นอกเห็นใจคนที่มาเที่ยวต้องเข้าใจครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องยื่นโทรศัพท์เราให้เขาบอกว่ามึงตามึงละ ไม่แต่ว่าคนที่ไปเที่ยวคนเดียวเราไม่มีใครถ่ายรูปให้สิ่งแรกที่เราต้องทำนะคือถ้าเห็นคนที่คนเดียวเหมือนกันเราก็ต้องว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บนึงเขาจะรู้สึกว่าเออถ่ายรูปให้เราแต่ตอนนี้เราถ่ายรูปให้เขาว่าสองช็อตตอนที่เขาถ่ายรูปให้เรา17เนี่ยมอดิสไซด์ดิสไซด์โอ้ยลุกกันนะยาแคมเมล่าดาวแคมเมล่าดาวแคมเมล่าอัพป้าพี่ได้รูปสวยๆเธออีกแล้วเธอต้องซื้อที่เธอสั่งเองทำไมเป็นคนมีน้ำใจขนาดนี้คนอื่นเขาคิดต้อง 500-600 รูปนี้เธอดีมาก300เยนจ้ะอยู่ละขายกันอย่างนี้เลยเหรอพี่มีรูปเธอเดือนอายุพินจริงป้ารูปหนูหลับนะไม่เอารูปเธอหลับพี่ลง IG ไปแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาชื่อว่า Youthful in Flower Villa เป็นรวมแหล่งการ์ตูนก็จะมีตัวการ์ตูนดังๆมาอยู่ที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีการ์ตูนของฝรั่งการ์ตูนของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ได้ข่าวมาว่าพี่เฟียสเนี่ยเก่งในเรื่องการจัดการเงินมากรู้จักแบ่งแยกเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าในการช้อปปิ้งในการใช้อะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นวินเนอร์มาเที่ยวฟรีใช่ป่ะก็ใช้มันให้เต็มที่เลยถูกป่ะอ้าวเธอต้องไม่ต้องจ่ายที่พักต้องจ่ายอาหารไม่ต้องจ่ายก็มีตังค์มาซื้อของได้เต็มที่เลยไงนี่คือข้อดีของการไปเที่ยวกินเวฟอันนี้คือส้มที่เป็นโอท็อปของที่นี่อร่อยมากเป็นส้มพันธุ์พื้นเมืองชิมไหมอ่ะนอกจากจะชิมส้มแล้วชิมเราด้วยก็ได้นะตอนนี้เขาตามแล้วอ่ะต้องไปที่ต่อไปละเดี๋ยวเขาน่ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวที่นี่ใหม่ที่ต่อไปเราจะไปคือเบปปูเมืองแห่งน้ำพุร้อนอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเจ๋งขนาดไหนติดตามชมนะครับคุณผู้ชมชมอิคิมาโชะ
ราอยู่ที่เมืองเบปูเป็นเมืองที่มีน้ำพุร้อนเยอะมากเขาบอกว่าขุดไปตรงไหนก็เจอน้ำพุร้อนขุดลงไปตรงนี้ก็จะเจอต่อไปนี้เป็นการขุดเล่นใหญ่มากโอ้ยเวียนอันนี้เป็นบ่อสีฟ้าดูบ่อสีฟ้าก่อนปะเมื่อกี้เราไปเมืองยูฟูอินมาใช่ป่ะยูฟูอินอยู่จังหวัดอะไรฟุกุโอกะจังหวัดอะไรคะบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนยูฟูอินอยู่สมุทรสาครลาแล้วค่ะลาจริงๆอย่าลืมไปไหนละบอกไปดูข้างนอกเออปะทำไมเป็นสีแดงอะคะพี่สีแดงเพราะว่ามีเหล็กเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้านี่คืออลูมิเนียมเยอะแต่ถ้าเป็นสีเขียวนี่ใบเตยเยอะได้ไหมถ้าได้ก็ได้ถ้าได้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มนี่ก็สีอันนี้ใส่ใส่นะใส่อันนี้คิดว่าน่าจะใส่ชอบความคิดเยอะชอบความคิดเยอะของเขาอ่ะเขามีโต๊ะสำหรับตั้งกล้องอ่ะแล้วก็มีคนไปถ่ายแต่วันที่หนึ่งก็คือมาคนเดียวก็สามารถมีรูปได้มาคนเดียวก็มีรูปได้แต่ว่าที่รูปที่ถ่ายต้องมีสองคนเออเนอะเดี๋ยวพี่แกกับพลอยเข้าไปเดี๋ยวถ่ายให้หนูนะก็ต้องเป็นเจ๋งอยู่แล้วแหละพี่ไปดูหนึ่งสองสามโอเควันนี้บอกเลยว่าไม่ให้ตามเพราะว่าพอจะยืมเงินพี่อ่ะพี่มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆถึงแหล่งช้อปปิ้งนี่เอาเลทแล้วตัวใครตัวมันจ้าว่าแต่ยืมตังค์พลอยได้ไหมไม่มีหนูก็ไม่มีอ่ะพี่อย่ามาพลอยเอาตังค์มาให้พี่ยืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วเดินหนีไปไหนไปนี่เอาแล้วหนูไปเอาตังค์เจอกันคลิปหน้าเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะกลับมานะพี่รถไปแล้วเหมือนกัน